สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะคะหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะคงเหลือเฉพาะที่หน้าโรงเรียนศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะคะที่ยังคงมีน้ําท่วมขังอีกประมาณ10เซนติเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ําที่ซึมมาตามท่อค่ะเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ําที่ท่วมขังเพิ่มมากขึ้นค่ะ สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้เริ่มคลี่คลายแล้วพบว่าหลายพื้นที่น้ําเริ่มลดระดับลงใกล้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะที่โรงเรียนศึกษาคนตาบอดขอนแก่นตะบนบ้านเป็ดอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ถูกน้ําท่วมขังมาตั้งแต่คืนวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาตอนนี้น้ําลดระดับลงเหลือเพียงถนนทางเข้าโรงเรียนที่ยังพอมีน้ําท่วมขังอยู่ประมาณ10เซนติเมตรรถสามารถผ่านเข้าออกได้ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนตามปกติถือเป็นการลดลง ของน้ําที่รวดเร็วมากจากปกติที่มีน้าท่วมขังอยู่นาน5วันแต่น้าท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก็คลี่คลายส่วนหนึ่งเกิดจากการร่วมมือกันผลักดันให้น้ําไหลเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนยังได้เตรียมความพร้อมโดยนํากระสอบทรายมาวางไว้เพื่อป้องกันน้ำที่อาจจะซึมตามท่อทำให้เกิดน้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นได้ ตามน้ําเริ่มลดเมื่อวานเมื่อวานก็คือวันอังคารน้ําเริ่มลดเมื่อวันอังคารตอนบ่ายแล้วใช่ค่ะตอนนี้เรายังกังวลอะไรอยู่ไหมคะตอนนี้เราก็กังวลใจอีกค่ะว่ามันจะมีลูกใหม่มาอีกหรือเปล่าค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามันมาแล้วมันไม่หนักมากเนี่ยเราก็สามารถจะป้องกันได้ค่ะเพราะตอนนี้หลายอย่างเราก็ยังไม่เอาลงยังยังอยู่ที่เดิมอยู่ค่ะตอนนี้เด็กเข้าเรียนได้ตามปกติเข้าเรียนได้ตามปกติค่ะแล้วก็ภายในของเราก็เรามีก็มีคําสั่งที่เราปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ต้องมา สั่งใหม่ก็คือเราจะมีการเวนยามกลางคืนแล้วก็สูบน้ำตลอดอค่ะและในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มเข้ามาเก็บกวาดและทําความสะอาดภายในตัวอาคารสํานักงานและสํารวจความเสียหายขณะที่วันนี้ก็ยังมีประชาชนและองค์กรต่างๆเข้ามาบริจาคขนมน้ําดื่มและเลี้ยงอาหารกลางวานันแก่เด็กนักเรียนตาบอดในโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจด้วยอ๋อวันนี้ก็คือได้ได้ข่าวว่าน้ําท่วมค่ะของมูลนิธิคนตาบอด ก็เลยรวมตัวกันเพื่อจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็เอาน้ําดืม่มแล้วก็หลายๆอย่างที่มาบริจาคด้วยในานามของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นค่ะ ส่วนความช่วยเหลือที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมโคสะขอนแก่นซึ่งเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยยังคงรอรับทานน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาเคยาวราชที่เดินทางมาและลงพื้นที่มาคอยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั้งที่อำเภอบ้านไผ่และอำเภอเมือง สำหรับน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้ยังได้ส่งผลดีให้วันนี้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐ7.48ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้เขื่อนอุบลรัฐวันนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่581.67ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ23.9น้ำใช้การ0%หรือไม่ได้ใช้น้ำก้นอ่างแล้ว และต่อจากนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมนะคะหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็จะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วค่ะ